านผู้ชมและลูกศิษย์ทุกท่านเคยสงสัยไหมว่ากระดุมปั๊มตอนนี้เราสามารถปั๊มได้ที่ไหนและกระดุมปั๊มคืออะไรเรามาชมคลิปนี้กันค่ะณขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพและวันนี้คุณวุ้นจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกระดุมปั๊มนะคะกระดุมมีหลายชนิดหลายแบบหลายสไตล์นะคะแต่กระดุมปั๊มคืออะไรกระดุมปั๊มคือการเอาผ้าของเสื้อที่เราใส่นะคะหรือว่าที่เราตัดเอาไปปั๊มเป็นกระดุมซึ่งผ้ากับกระดุมก็จะเป็นสีเดียวกันเป็นผ้าเดียวกันนะคะกระดุมปั๊มเหมาะกับชุดแบบไหนจริงๆแล้วกระดุมปั๊มสามารถทําได้กับทุกชุดแต่เราต้องเลือกให้ดีถ้าเราเลือกไม่ดีกระดุมปั๊มจะทําให้เสื้อผ้านั้นดูเฉยแต่กระดุมปั๊มมีความนิยมในการใช้กับผ้าไหมเพราะว่าถ้าเป็นแบบผ้าไหมแล้วนะคะถ้าใส่กระดุมเงินกระดุมทองผ้าไหมก็จะดูเวอร์ไปเพราะฉะนั้นกระดุมปั๊มส่วนใหญ่ก็จะใช้กับเสื้อผ้าไหมนะคะสถานที่ในการปั๊มกระดุมเนี่ยมีน้อยลงตามความนิยมของการใช้งานแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะกลับมาใหม่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนะคะตอนนี้กําลังมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องผ้าไทยเข้ามาด้วยกระดุมปั๊มนะคะเวลาที่เราจะปั๊มเนี่ยเราต้องเอาเศษผ้าไปที่ปั๊มนะคะคุณวุ้นแนะนำให้ไปที่ศรีสุวรรณอยู่ที่แยกเตาปูนเอาผ้าของเราเนี่ยไปให้ทางร้านเนี่ยปั๊มนะคะราคาเม็ดหนึ่งไม่แพงนะคะไม่ถึง5บาทนะคะกระดุมปั๊มมีหลายแบบหลายชนิดหลายสไตล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกไปเลือกแบบที่ร้านได้เลยนะคะไปเลือกแบบที่ร้านได้เลยนะคะแล้วคุณวุ้นมีคลิปในการปั๊มกระดุมมาฝากนะคะเรามาชมคลิปกันค่ะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในการปั๊มกระดุมผ้าถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับคุณวุ้นด้วยนะคะกดแชร์ออกไปเพื่อแนะนำสถานที่ในการปั๊มกระดุมให้คนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ถามหนักมากนะคะว่ากระดุมผ้าเนี่ยที่เอาไปปั๊มเนี่ยเขาไปปั๊มกันที่ไหนหายากเหลือเกินนะคะและคุณวุ้นนะคะยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV LINE และ LINE @mallikathaidress รวมถึง TikTok ด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0804548858สามารถโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการแก้ชุดเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าเทคนิคการใช้อุปกรณ์การตัดเย็บถ้าท่านผู้ชมหรือลูกศิษย์คนไหนนะคะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกระดุมปั๊มหรือการตัดเย็บคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยและช่วงนี้นะคะคุณวุ้นกำลังที่จะเตรียมตัวทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเกาหลีนะคะซึ่งคุณวุ้นได้พูดไว้แล้วว่าการตัดเย็บของประเทศเกาหลีเนี่ยสวยที่สุดในเอเชียเลยนะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยจะมีความละเอียดในการตัดเย็บเสื้อผ้าและการเลือกผ้ามากๆนะคะซึ่งคุณวุ้นเนี่ยก็นําเสื้อผ้าเกาหลีเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเป็นคนรู้จักกันเนี่ยแหละค่ะนําเสื้อผ้าเกาหลีเข้ามาทีนะคะ4ตู้คอนเทนเนอร์เลยแล้วเราจะมาเลือกกันว่าเสื้อผ้าแบบไหนใส่แบบไหนใส่สไตล์อะไรใส่ในวาระอะไรและโอกาสอะไรและท่านผู้ชมสามารถที่จะซื้อเสื้อผ้า
เกาหลีจากคุณวุ้นไปขายต่อได้ราคาดีด้วยนะคะเดี๋ยวคุณวุ้นจะมาเผยราคาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องราคาแล้วก็ความเนี๊ยบในการตัดเย็บนะคะก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตวันนี้ขอบคุณมากค่ะบาย